บอกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยติดเหนียวแน่นตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงขอเปลี่ยนกระโปรงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาษาสัจจะละมาสัจจะทำเนี่ยสวยแค่ไหนคะถึงแล้วค่ะปราสาทสัจธรรมเดียวเนาะ2ชุดเพื่อความปัง ชุดที่3ของวันนี้แล้วนะคะอันลอลเป็นชุดแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขับโกคาร์ทกันเป็นครั้งแรกที่จะลองขับโกคาร์ทดูนะคะมาคือเราเตรียมพร้อมที่จะไปขับโกคาร์ทกันนะคะเราต้องใส่อันนี้เก็บผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่หมวกกันน็อกอีกนะคะแล้วเราก็จะไปดีใจมากไปเขาเรียกแล้วขับโกคาร์ทเนี่ยเท้าขวาจะเป็นคันเร่งเท้าซ้ายมันเป็นเบรกมันไม่เหมือนขับรถจริงขับรถเราจะใช้เท้าขวาทั้งคันเร่งและเบรกเพราะฉะนั้นทีเนี้ยความงงจะเกิดโอ้โหเข้าโค้งโอ้โหเข้าโค้งโอ้โหตื่นเต้นอ่ะเท้าที่เท่าไหร่เอาให้แบบให้มันสมูทก็พอรอบแรกเอาแบบชิวๆก่อนคันเร่งกับเบรกพร้อมกันตูดสะบัดเลยจ้ะหัวทิ่มอยู่ตรงนู้นแล้วก็แบบยังไงล่ะไม่มีเกียร์ถอยยังไงไม่ได้เขาก็ต้องมาดันรถถอยให้เป็นภาระคนอื่นเขาเองเดี๋ยวพี่ขับแป๊บนึงจันนุชไปไม่ถูกค่ะแต่ตอนนี้ขอไปอ้วกแป๊บนึงนะคะทุกคนเมื่อกี้ตาขับโกคาร์ทใช่ไหมไอตาได้ที่3ค่ะยี่4 5 6 7 8 9 10 10 คนเราได้ที่3นะคะก็ถือว่าประมาณเหรียญทองแดงก็ถือว่าเฮ้ยวิญญาณเด็กแว้นก็ได้อยู่เหมือนกันนะผ่านกล้องปุ๊บดิฉันก็อะไรไปก่อนแล้วไม่สนใจเรื่องขับรถแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมต่อตอนเย็นค่ะเราพักกันที่ A1 Beach พัทยานะคะห้องพักเนี่ยโอเคมากดีมากกว้างขวางนะแล้วก็โลเคชั่นดีด้วยติดหาดนะคะแล้วก็ใกล้ร้านค้าอะไรเยอะแยะมาก
แล้วนั่งไม่ได้เราแรปปะเนี่ยจริงๆก็จริงๆก็พอได้อยู่อันนี้เน้นถุงสบายไม่ค่อยจะแรงเลยนะเป็นชุดอะไรขนาดนี้เนี่ยแรงแรงตัวแป๊บเดียวนะคะก็เป็นวันที่2แล้วของทริปพัทยาไม่มาได้ไงก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมเอกใดๆแต่ว่าแต่งหน้านิดนึงนะคะเมื่อคืนก็กินไวน์ไป2แก้วแต่ว่าไม่ได้เมานะเดี๋ยวขอแต่งหน้านิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกิจกรรมต่อนะคะเอาเป็นรองพื้นตัวนี้มาจ้าโอ้โหจะเต็มนะคะ BSC Smoothing MatchFoundation นะคะตัวนี้นะเขาจะมี3สีเวลาเรามาเที่ยวทะเลหรือว่าใดๆแต่จะเน้นเอาเป็นรองพื้นตัวที่เรามั่นใจว่ามันเลิศมาเพราะมันไม่สามารถจะมาบงกลางงานระหว่างวันได้เพราะด้วยความที่มาทะเลลมทะเล1แดด1กิจกรรม1นะคะก็ต้องเอาตัวที่รู้สึกว่ามันจะอยู่กับเราได้นะคะชั่วนาตาปีอะไรอย่างงี้ตัวนี้เนี่ยมี3เบอร์เดี๋ยวจะแอบลองปัดป่านให้ดูเนาะจะได้รู้ว่าสีเขาจะประมาณไหนเนื้อเขาจะเป็นเนื้อที่ไม่ได้เหลวมากแต่ก็จะไม่ได้แห้งมากนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ถึงขั้นแบบไหลๆนะเห็นว่ามันจะมีความแบบย้อยลงมานิดนึงแต่มันก็จะไม่ได้แบบว่าย้อยไหลๆเป็นน้ำๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสีเบอร์2กับเบอร์3เนี่ยค่อนข้างเข้มอยู่นะออกเหลืองดีด้วยอันนี้เบอร์1นะคะอันนี้เบอร์2อันนี้เบอร์3เบอร์2อ่ะมันจะออกแดงนิดนึงแต่ว่าเบอร์3เนี่ยมันจะออกเหลืองซึ่งโดยปกติตาใช้เบอร์3ของเขาเนาะเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยให้ดูเนาะใช้เป็นเบอร์3นะคะวันนี้เบอร์3เนี่ยจะสีค่อนข้างเข้มหน่อยนะคะแต่วันนี้อยากได้หน้าที่ดูแบบดูสาวผิวอมแดดนิดนึงนะคะหรือจะอมอย่างอื่นด้วยก็ได้นะอมแดดอมลมอมแดดแล้วก็ต้องอมลมจะเห็นได้ว่าผิวเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่มีความปกปิดได้ดีนะไอตาชอบมากแล้วก็เกลี่ยง่ายดีด้วยเกลี่ยแล้วมันไม่เป็นคราบคือเกลี่ยแบบเกลี่ยเร็วก็สวยอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้เทคนิคใดๆมือใหม่เกลี่ยก็ยังดูสวยบางทีเรามาทริปเราไม่อยากจะมาเสียเวลาแต่งหน้านานๆใช่ไหมแล้วก็สวยเลยตัวนี้ในทริปนี้ก็คือนั่นแหละเรื่องควบคุมความมันเนาะเพราะว่ามาทริปทะเลมันมีแดดมีลมใดๆอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแต่เดี๋ยววันนี้เราแต่งหน้าเราไปทำกิจกรรมแต่ว่าตอนบ่ายเราไปลงเรือยอทเราอาจจะเล่นน้ำอะไรเงี้ยเรื่องน้ำเนิ่มแต่ก็ไม่ค่อยอะไรถ้าเกิดมันจะหลุดหรือมันจะเละอะไรก็ช่างมันแต่ว่าเอาช่วงที่เราจะไปทำกิจกรรมถ่ายรูปสวยๆเอาให้มันรอดเอาให้มันสวยเอาให้มันล่องเรือยอทออกไปเจอแดดแล้วหน้ามันยังสวยถ่ายรูปสวยอ่ะนี่อันนี้ก็คือเกลี่ยเสร็จแล้วทั่วหน้านะคะเดี๋ยวไอตาจะลงคอนซีลเลอร์ในบริเวณที่อยากจะปกปิดเนาะแล้วก็สังเกตว่าฟินิชผิวเนี่ยเขาคุมมันได้ดีแต่ว่าเขาจะไม่ทำให้ผิวแห้งผ่านนะคะเพราะว่าเขาเติมความชุ่มชื้นด้วยมอยเจอไรเซอร์แล้วก็อะโลเวราอ
แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เป็น finish look ของวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันออกไปทำกิจกรรมใดๆนะคะคำว่าใดๆเนี่ยเป็นการละทำที่ขี้เกียจจะพูดว่ามีอะไรบ้างเราก็เลยพูดว่าอ่ะได้ๆตามนั้นบายร้านนี้นะคะอลาแคมเปญเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เป็นร้านอาหารอย่างเดียวนะมีทั้งเป็นสวนเพาะปลูกพืชผักต่างๆแล้วก็มีการเวิร์กช็อปต่างๆแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เราไปเห็นเขามีเลี้ยงม้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่อะไรพวกนี้เนาะอย่างพวกผักที่เขาปลูกเนี่ยเขาก็จะปลูกเองอะไรเองแล้วก็เอาไปใช้ในร้านอาหารคือแบบดีมากๆแต่ชอบไวบ์แบบธรรมชาติแบบนี้มากๆมันรู้สึกว่าเออมันดีต่อใจมากแล้วพอมีต้นไม้เยอะๆเนี่ยก็ทำให้อากาศดีมากๆค่ะก็จะไปมิกซ์ชาของเราเองนะคะซึ่งมันก็จะมีเบสเป็นชาขาวหรือชาเขียวแล้วเราก็ไปผสมพวกชาอื่นๆหรือว่ากลิ่นดอกไม้ได้เองเดี๋ยวเราจะมาดูว่าชาของเราจะออกมาอร่อยหรือเปล่าไปดูกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะผสมกับดอกไม้หอมๆอะไรได้บ้างเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือยอชต์กันนะคะเฮ้ยได้โชว์โปอีกแล้วดีใจมีโอกาสได้โชว์โปหลุดไหมขนตาอยู่วะขนตายังอยู่แต่แทบติดขนตาหลุดออกมาแล้วครับข้างซ้ายหลุดมาอยู่บนขนตาเอาหลุดจากขนตาแต่ขนตายังอยู่ผู้ชนะแคมเปญนี้ได้แก่ขนตาเทปขนตีเข็มเทปติดตาหลุดไปเลยเราก็มาเช็คอินโรงแรมใหม่แล้วเนาะคือวันนี้แบบว่าโดดน้ำตุ้มตั้มตุ้มตั้มป่องแป่งวะให้สวยเยอะเลยก็ถือว่าเออโอเคขนตายังอยู่ขนตาแม่เล็กที่สุดมากนะคะแต่ว่าใดๆตอนนี้เรามาเช็คอินที่โรงแรม The Gems Mining นะคะเวอร์มากห้องดีมากไปดูกันค่ะ
และที่เด็ดของที่นี่เลยนะคะทุกคนในตาเปลี่ยนเสื้อผ้ามานะคะไม่ได้อาบน้ำนะคือเหมือนเปลี่ยนเหมือนอาบน้ำแล้วแต่ว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกเนาะคืนนี้ก็กินข้าวชิลๆแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนไปเจอกันพรุ่งนี้เลยจ้าพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมอีกตอนนี้เราก็วาร์ปไปอยู่ที่สวนนงนุชพัทยาค่ะเราใช้รองพื้นตัวเดิมของ BSC นะคะเพราะว่าใช้ดีเมื่อวานก็คือไปโดนแดดโดนลมลงน้ำอะไรก็ยังสวยวันนี้ก็เลยจัดไปเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเที่ยวในสวนนงนุชอีกเยอะเลยนะคะแดดร้อนเต็มที่เดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างถึงแล้วค่ะตอนนี้เขาพาเรามาที่ไหนก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเดี๋ยวไปถามเขาก่อนเนาะก็คนดูก็จะได้รู้ด้วยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แต่ว่าเป็นฟิลทะเลสาบอะไรเงี้ยสวยมากค่ะอยากได้รถแบบนี้มากถ้าเกิดบ้านใครเป็นทางแบบลูกรังอะไรเงี้ยรถแบบนี้คือแบบเหมาะเลยเนี่ยอยากได้รถแบบนี้เอาไว้ขับไปขึ้นภูเขาไปไฮกิ้งไปแบบตั้งเต็นท์แคมป์แบบดีมากดูเป็นสาวลุยๆหนึ่งแบบตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เขากำลังปลูกป่ากันอยู่สังเกตว่าต้นไม้ใหญ่ยังไม่ค่อยมีหรอกจะมีเป็นต้นไม้เล็กๆเขาเอามาลงนะคะแล้วก็รอให้เป็นป่าเต็มที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยเรานะคะเรามาเยี่ยมชมตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่สวนนงนุชนะคะของน้องตะบองเพชรน้อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เปิดให้ลูกค้าทั่วไปเข้ามาชมนะคะแต่เขาก็พาเราเข้ามาดูว่าก่อนที่จะไปเป็นตะบองเพชรใหญ่ๆข้างนอกน้องก็มาเติบโตกันที่นี่จ้าไข่นมค่ะโฆษณาบาปิกนุกค่ะเออจะแบบว่าคนใช้บางยี่ห้อนั่งๆเดินๆไปร้อนๆหลุดโผล่ออกมาอยากจะบอกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยติดเหนียวแน่นๆอุ้ยลมพัดตื้นก็จะนึกถึงแต่พวกไนท์ไลฟ์อย่างเดียวเนาะถ้าเกิดใครอยากจะเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะคะขับรถแค่ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยก็แวะมาพัทยากันได้วันนี้ตาแฮปปี้มากๆหน้าผิวยังสวยอยู่เลยจมูกอาจจะมีแบบแดงๆนิดนึงเพราะว่าเวลาเราใส่แมสก์เนาะมันจะถูๆจมูกแต่คือวันนี้ก็คือแบบหน้าเป๊ะมากวันนี้สำหรับตาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะวิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอต่างๆและบ๊ายบายIt's all